สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มไทซอน VIP ครับเช้าวันอังคารนี้ NFL ก็ยังมีแข่งอีก1คู่ปิดท้ายสัปดาห์ที่5นะครับ7นาฬิกา15นาทีจะเป็นศึกที่นิวออร์ลีนส์เซนต์นั้นจะไปเยือน Kansas City Chiefs แชมป์เก่าที่ยังไร้พ่ายทั้ง4เกมเซนต์ได้ฟอร์มที่ผ่านมานั้นชนะ2แพ้2นะครับโดยทั้ง2ทีมเนี่ยสู้แต้มต่อเท่ากันได้3จาก4นัดเซนต์นี่เกมที่แล้วนี่โอ้โหแพ้ฟอลคอนแบบเจ็บใจจริงๆนะครับ26-24ไปโดนฟิลโกวินาทีท้ายของยังเวคูระยะตั้ง58หลาเข้าไปไม่งั้นเนี่ยพวกเขาก็เป็นฝ่ายที่ประสบชัยชนะไปละแต่ก็ยังกินต้านนะกินต้านในวันนั้นที่บวก 2.5 โดยสกอร์รวมนั้นออกสูงนะครับเขาวางเอาไว้ก่อนแข่งนั้นเพียงแค่43ดูเรคาครับก็คว้างถือว่าใช้ได้แหละ239หลาแม้จะไม่มีทัชดาวน์แล้วก็แอลวินแคมเบราเป็นเดอะแบ็คของทีมนะครับทั้งรับบอลทั้งวิ่งเองเนี่ย119หลาแล้วก็อีก1ทัชดาวน์ด้วยกันขณะที่ชีฟก็อย่างที่บอกเอาไว้พวกเขายังไม่แพ้ใครนัดที่แล้วเนี่ยเป็นรองชาร์เจอร์นะครับ10คะแนนก็คัมแบ็กกลับมาชนะวูดวิดเลย17-10กินแต้มที่ลบ 6.5 ได้นะครับแบบหืดจับแล้วสกอร์รวมมันก็ออกต่ำแบบสบายเลยครับคู่นั้นเนี่ยสกอร์รวมเขาวางไว้ที่42เทรวิสคิลซี่นั้นก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักนะครับในการรับบอลเพราะว่าริชี่ไรซ์ดันไปเจ็บตั้งแต่ในช่วงต้นเกมเพราะมาโฮมนั้นเป็นเทอร์โนเวอร์นะครับแล้วคาริมฮันเนี่ยอดีตตัววิ่งดังทีมก็งัดขึ้นมาเล่นละก็ถือว่าวิ่งใช้ได้14ครั้ง69หลามันก็เลยทำให้ทางแคนซัสซิตี้พอจะมีบาลานซ์ในเรื่องเกมบุกอยู่บ้างแนวโน้มสู้ต้านต่อ2ฝ่ายได้ดีนะครับเซนต์เนี่ยกินแต้มมา5จาก6นัดขณะที่ชีฟ10เกมหลังเนี่ยกินแต้มได้ตั้ง8เจ้าหุ่นหนึ่งเจ๊งแค่เกมเดียวแล้วสกอร์รวมนะครับคู่นี้เนี่ยเวลาเซนต์แข่ง5เกมเนี่ยออกสูงไป4แต่ขณะที่แคนซัสซิตี้นั้นแข่ง20เกมออกต่ำไป13คู่นี้นานๆเจอกันที5เกมหลังสุดออกต่ำไปทั้งหมดอยู่4ครั้งราคาตอนแรกเนี่ยชีฟเหนือกว่า 6.5 แล้วก็ค่อยๆลดลงมาเหลืออยู่ตอนนี้ประมาณสัก5คะแนนถึงจะได้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเรื่องการบาดเจ็บของทั้งไอเซปาเชโกซึ่งเป็นตัววิ่งแล้วก็ปีกนอกโรชีไรส์ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยจะไม่สามารถเล่นได้อะก็เป็นเดือนเป็นอย่างเร็วที่สุดนะครับแล้วแพทริกมาโฮมเนี่ยสถิติในการคว้างเขามาดูตกลงไปด้วยปีที่แล้วว่าฟอร์มแย่ที่สุดโดยเฉลี่ยนะครับต่ออาชีพด้วยการคว้างนั้นอยู่ที่261.4หลาแต่ตอนเนี้ยมาโฮมคว้างเหลืออยู่เพียงแค่226หลาแล้วเขายังเทอร์เนเวอร์บ่อยด้วยนะครับเสียอินเตอร์เซปทุกเกมในฤดูกาลอย่างเงี้ยมันก็เลยจะเป็นปัญหาได้มาเจอกับทีมรับของเซนซึ่งก็ถือว่าไม่ถึงกับกระจอกแล้วเซนเนี่ยก็จะคีย์อยู่เพียงแค่อย่างเคลซี่กับซีบีเวิร์ธที่การไม่มีโรชีไรซ์เนี่ยมันส่งผลกับมาโฮมในเรื่องที่ว่าเหมือนกับเป็นปีกคู่ใจเพราะว่าไรซ์เนี่ยจะเป็นคนที่เป็นเป้าหมายของตัวเขานะครับ 25% ก็1ส่วน4เลยล่ะแล้วเวลาที่มาโฮมคว้างคนอื่นเนี่ยประสิทธิภาพมันดูลดลงไปมันก็ต้องค่อยๆปรับตัวแน่นอนแต่ว่ามันคงไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในตอนนี้เซนเองก็จะหวังพึ่งคาเมร่าเหมือนเดิมซึ่งทางฝั่งของชีฟเกมรับก็เหนียวก็อาจจะต้องคีย์ในส่วนคาเมร่าแต่ทางควอเตอร์แบ็คดูเรคาเนี่ยเขาก็ยังมีเป้าตัวอื่นอย่างคริสโอลาเวมีอย่างราชิสไซชีตนะครับให้ตอบโต้ได้คู่นี้ผมว่าอาวุธของเซนเนี่ยพอไหวน่าจะสู้กับแคนซัสซิตี้ได้อย่างสูสีนะครับแล้วก็ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนปี2020เป็นต้นมาเนี่ยเวลาที่ชีฟต่อคู่แข่งเกิน3แต้มได้18เจ๊งไป31เจ้า2หนพูดง่ายๆก็คือพวกเขาจะกินเวลาเกิน3แต้มเนี่ยเพียงแค่ 37% แค่นั้นเองส่วนแนวโน้มสกอร์รวมนะครับเวลาที่ชีฟแข่งที่บ้านตัวเองภายใต้แอนดูรีดเนี่ยมันจะออกสูง 62% แล้วก็เวลาที่เป็นต่อในแอโรฮิตก็จะออกสูง 65% แต่ผมมองว่าราคามันไหลลงมานะจากเดิมเนี่ยประมาณ 46.5 เหลือ 42.5 ผมว่ามันต่ำเกินไปผมมองว่าคู่นี้มองไปที่นิวออร์ลีนส์ว่าจะสู้ได้อย่างสูสีแล้วก็สกอร์รวมมันน่าจะออกสูงนะครับก็ชอบเซนกับสกอร์รวมสูงเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มไทซอน VP ครับ